อยู่นอกเหนือขันห้ามีอยู่นี่ผู้ที่ไม่ใช่อยู่ในวงของขันห้าอย่างนี้อยู่เป็นรู้ตายเวลาตัวจะตายเนี่ยวิญญาณที่ดวงตาขนาดนี้ผู้ที่ผลมันขาดจากจิตเดือดร้อนขึ้นมาแล้วก็เอ้าทำความเพียรข่มมันลงข่มไปข่มมาเราเกิดมาหลายภพหลายชาติเราได้ทำทั้งดีทั้งชั่วทำทั้งบาปทั้งบุญคิดทั้งดีทั้งชั่วคิดทั้งบาปทั้งบุญสิ่งใดที่เราคิดโดยเจตนาทำโดยเจตนาพูดโดยเจตนา จิตใต้สำนึกของเราจะเป็นผู้บันทึกสิ่งนั้นๆเอาไว้ทีนี้พอจิตว่างๆเผลอเผลอบันทึกเอาไว้มันก็โผล่ขึ้นมาทีละอย่างสองอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เราตั้งใจกำหนดจิตบริกรรมภาวนาก็ตามหรือในขณะที่เราพิจารณาอะไรก็ตามความคิดมันย่อม
มันจะมียิ่งเข้ามาแทรกแทรกบริกรรมภาวนาแทรกความคิดที่เราพิจารณาอยู่อันนั่นแหละคือความจริงตามธรรมชาติที่จิตของเราบันทึกเอาไว้แล้วI'm not a man.
เห็นนั้นสุภาษิตนั้นที่บอกว่าหน้าที่ปัญญาสมาอารยอมรับเนาะนี่ตัวรู้เนี่ยตัวรู้เนี่ยเดี๋ยวนี้เรามีปัญญารู้ไม่จริงมืดตึ๊บตื้อเลยเนาะมองเห็นไปกว้างแค่ไหนกว้างแค่ไหนรู้แล้วเนาะปฏิเสธไม่ได้รู้มันดูแบบแต่ละเราแต่ละไอ้ตัวปัญญาเนี่ยยังไม่รู้เลยเนาะได้ยินแต่ชื่อมันเนาะแค่นั้นมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายนะเหตุนั้นธรรมะของพระเจ้าทั้งหมดรวมลงเป็นตัวเองไปคืออริยมรรคทั้งแปดย่นสั้นลงศีลสมาธิปัญญานะด้วยการลงศีลด้วยปัญญาศีลนั้นทำหน้าที่อะไรศีลวิรัตเจตสิกฟังนะทีนี้วิรัตงดเว้นละภาษาเรียกงดเว้นละให้เป็นปกติให้เป็นปกติไม่ให้ผิดปกติฟังดีๆนะเห็นไหมถ้ามันผิดปกติเป็นยังไงถ้าผิดปกติเรื่องใหญ่ๆพากันน้องนิดหน่อยก็ด่ากันแล้วเห็นไหมผิดปกตินี่ขึ้นมาเลยใช่ไหมร้อนขึ้นมาเลยนั่นๆผิดปกตินั่นๆปราโลภะศีลเนี่ยปราโลภะวิรัตเจตสิกปราความโลภความเห็นแก่ตัวถูกไหมสมาธิเอกขตาเจตสิกฟังดีนะจะหาฟังที่อื่นเนี่ยยากนะเอกขตาเจตสิกสมาธินะความไม่กระเพื่อมความตั้งมั่นความเย็นความนิ่งความไม่หวั่นไหวเข้าใจน้องปราโทสะผู้ร้อนรุ่มผู้ร้อนรุ่มกระสับกระส่ายแน่นอนน้องแน่ไหมจริงไหมปัญญาเจตสิกสภาวะใสสว่างสดสดมันเป็นสภาวะของมันสิ่งใดไม่รู้มันจะสดหาไปหมดเลยมันเป็นธรรมชาติเข้าใจนะที่ไหนมันมืดมันสดเข้าไปเลยเข้าใจนะปราบโมหะอวิชชาเห็นไหมรวมลงอยู่ในนี้หมดแล้วรวมลงนี้เหตุนั้นพวกท่านทั้งหลายพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสในพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้ยอมรับพุทธเจ้าพระสงฆ์พระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นศาสดาเป็นที่พึ่งควรบำเพ็ญอริยมรรคให้เกิดให้มีให้สมบูรณ์ต่อแต่นั้นแล้วโลภะโทสะโมหะในที่เกิดขึ้นในสันดานในจิตของตัวเองนั้นในจิตนะไม่ใช่อื่นใครนะในจิตนะที่ว่าพระองค์ต้องนั่นว่าไงบอกว่าเจตสิกใช่ไหม
จิตเจตสิกเดี๋ยวจะยกปรมัตถธรรมขึ้นมาให้ฟังนิดนึงจิตเจตสิกรูปนิพพานมีสิ่งปรมัตถธรรมมาปรมัตถ์ละทำเรื่องทำจริงทำที่แท้รูปก็มีจริงเป็นจริงไม่ได้เสกสรรปั้นนี่มันใครเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาเจตสิกตัวเศร้าหมองคือโลภะโทสะโมหะมีจริงเนาะมันเต็มแต่ละตัวคนเต็มไปหยอดเข้าดูสิหนึ่งแค่เอามือมาจี้อย่างเดียวเนี่ยมันแดงเลยไม่เห็นงอนก็ไม่ต้องห่วงเลยขนาดมาแดงตัวเล็กไปใกล้ยังไม่ได้เนาะไปใกล้เคยไปใกล้ตัวต่อตัวแดงไหมตัวรังแดงตัวเล็กไปใกล้ไม่ได้เนาะนั่นต่อยเลยพี่ชี้เลยกัดไม่วางเลยต่อยไม่วางเลยไอ้พวกครึ่งหยิบใช่ไหมนั่นเห็นไหมมาถึงก็มาถึงกันนะเหตุนั้นถือว่ากิเลสมันมีทุกตัวสัตว์มันมีทุกตัวสัตว์ใกล้ไม่ได้เหตุนั้นถือว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าย่นสั้นนอนตัวปรมัตถ์เจตสิกตัวสมองโลภะโทสะโมหะทำให้ดีนะผ่องใสตัวที่แท้จริงคงทำก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาทำให้ดีนะโลภะโทสะโมหะศีลสมาธิปัญญาก็บอกแล้วบอกว่าศีลปราบโลภะนะสมาธิปราบโทสะปัญญาก็ปราบโมหะคู่กันเนาะแน่นอนเนาะศีลสมาธิปัญญาเป็นเจตสิกฝ่ายของใจยอมรับเนาะถ้าคราวใดนั่นจิตมันเป็นศีลเป็นบุญเป็นกุศลนั่นผ่องใสเนาะยอมรับถ้าคราวไหนสมัยใดไอ้โลภะโทสะโมหะมันเกิดขึ้นน่ะมันเศร้าหมองเนาะมันเล่าร้อนเนาะแน่นอนเนาะนี่นี่นี่เพราะว่าเจตสิกเนี่ยเจตสิกตัวเนี้ยเป็นขนขุนพลของพระราชาเป็นขุนพลของพระราชาพระราชาชื่อว่ายังไงชื่อว่าพญากิตติราชพญากิตติราชก็นั่งอยู่ในบัลลังก์ขุนพลต้องไปทำงานแทนใช่ไหมถ้าขุนพลไปโวยโลภะโทสะโมหะมาก็เล่าร้อนใช่ไหมเป็นทุกข์ใช่ไหมถ้าขุนพลไปโวยศีลสมาธิปัญญามาพญากิตติราช